ก็ในช่วงที่เราเจอสถานการณ์ของโควิดหนักๆเนี่ยนะคะแล้วเราเวิร์ r ฟรอมโฮมกันตอนนั้นเนี่ยการจราจรก็ถือว่าโล่งมากนะคะรถก็น้อยการปล่อยมลพิษสภาพอากาศก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าหลายคนก็กลับมาทํางานกันตามปกติแล้วการจราจรก็ดูยังติดขัดอยู่การก่อสร้างก็ยังมีนะคะเพราะอากาศปิด PM เ5มก็เกินเกณฑ์นแน่นอนนะคะส่วนทั้งฝั่งของคุณหมอกันบ้างคุณผู้ชมคะเราทราบดีว่าฝุ่นละอองที่มันเล็กขนาดนี้เนี่ยมันมีผล ต่อระบบทางเดินหายใจของเราแน่นอนคนที่มีอาการเป็นภูมิแพ้อาการออกทันทีนะคะบางคนก็อาจจะมีน้ำมูกจามนะคะหรือว่าคันหูคันตาต่างๆเป็นต้นแต่ PM 2.5คุณหมอบอกว่าถ้ามันเกินเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยมันก็จะมีผลต่อความต้านทานของเราการติดโควิดเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะติดได้ง่ายมากขึ้นนะคะ มุมมองมาจากทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาค่ะคณะบดีคณะแพทย,ทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์บอกว่าจากการศึกษาทางระบาดวิทยาของเมืองในยุโรปแล้วก็อเมริกาเนี่ยพบว่าในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่น pm 2.5สูงเกินค่ามาตรฐานจะส่งผลต่อการระบาดของโควิด1 9 เพราะว่าฝุ่น pm 2.5พอเข้าไปในระบบทางเดินหายใจจะไปทำลายภูมิคุ้มกันแล้วก็ระบบป้องกันในทางเดินหายใจทำให้เสี่ยงต่อการติดโควิด1 9ได้มากขึ้นนะคะเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจเนี่ยตัดสินใจเร่งแก้ปัญหาทั้งการเหลื่อมเวลาการทำงานการเรียนแล้วก็การทำงานที่บ้านเพื่อลดการก่อมลพิษเพิ่มแล้วก็ไม่ให้ได้รับผลกระทบนะคะจากมลพิษนะคะก็เขาบอกว่าจะได้ลดการเกิด ต่อลูกหลานของเราต่อไปนะคะแล้วก็จะทําให้เกิดสภาพการจราจรที่แออัดนะคะเพิ่มการเผาไหม้ของคาร์บอนไดออกไซด์โดยพบว่าตี4-7ถึงโมงเช้าเนี่ยเป็นช่วงที่มีค่าฝุ่นละอองมากที่สุดนะ,ะเป็นช่วงที่เราตื่นกันมาไปทำงานไปส่งลูกที่โรงเรียนนะการจราจรแอรอัดนะคะก็เลยเกิด PM 2.5สูงในช่วงเวลานั้นส่วนทางด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์เจียรกุลค่ะ หัวหน้าสาขาวิชาระบบการหายใจและวรรณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะคุณหมอบอกว่าแหล่งกำเนิด PM 2.5เนี่ยมี2กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่เรียกว่าปฐมภูมินะคะก็จะคือการเผาไหม้ของเกษตรกรเผาในที่โล่งแจ้งแบบนี้นะคะควันเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมไอเสียจากยานพาหนะฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้าง เป็นฝุน่นที่ฟุ้งตลบอยู่รอบตัวเราอันนี้คือเขาเรียกปฐมภูมิคือดิฉันว่ามันมาจากจุดเริ่มต้นของมันเลยอะนะคะแต่ถ้าเป็นฝุน่นทุติยภูมิคือก๊าซบางอย่างเช่นก๊าซแอมโมเนียหรือว่าไนโตรเจนไดออกไซด์ที่ลอยสูงเหนือระดับพื้นดินก่อนทำปฏิกิริยาแล้วตกลงมากลายเป็น PM 2.5โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวจะเกิดสภาวะอากาศที่อัดแน่นส่งผลให้ฝุ่น PM 2.5มีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่น่ากลัวก็คือฝุ่นที่เล็กกว่า0.3ไมโครเมตรสามารถเล็ดลอดผ่านกระแสเลือดของเราเข้าไปในปอดได้จากนั้นก็จะไปตามอวัยวะที่มีเส้นเลือดไปหล่อเลี้ยงส่งผลให้ผู้ป่วยที่รับฝุ่นเข้าไปจำนวนมากเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดคนป่วยเป็นโรคไตก็มีความเสี่ยงเพราะว่าอาจจะทำให้ไตเสื่อมเรือรังได้ง่ายขึ้น ขณะที่ทารกในครันก็อาจจะเกิดอาการผิดปกติคือเมื่อคลอดออกมาแล้วก็อาจจะมีน้ำหนักตัวน้อยดังนั้นจึงแนะนำนะคะว่าไม่ว่าใครจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงนะคะคุณออกไปแล้วมันเกินเกณฑ์มาตรฐานถือว่าเสี่ยงทุกคนคะ่ะแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกัน pm 2 5ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขดูยังไงดูว่าในกล่องเนี่ย มีตรามาออกอรไหมนะคะได้มาตรฐานหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยนะคะก็มีการเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยเหมือนกันนะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าช่วงออตีสี่ถึงเจ็ดโมงเนี่ยเป็นช่วงที่ถือได้ว่ามีค่าฝุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะคะขับรถออกมานี่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหเหมือนเมืองในหมอกแต่จริงไม่ใช่ฝุ่นล,นล้วนเลยนะคะ